ภาพล่าสุดน้องพิพิมพ์ทายาทคนเดียวทิมพิธาตายตัวเป็นสาวสวยได้แม่เต็มเต็มเรียกได้ว่าหลายคนคงทราบกันดีว่าทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าภาคก้าวไกลว่าที่นายกคนที่30ในด้านชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับตายชุติมาธีปนาศนักแสดงชื่อดังปัจจุบันทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกันแล้วโดยมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงพิพิมพ์ลิมเจริญรัต วันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองภาพล่าสุดน้องพิพิมพทายาทคนเดียวทิมพิธาตายชุติมาเริ่มโตเป็นสาวสวยได้แม่มาเต็มๆโดยล่าสุดตายชุติมาก็ได้เผยภาพลูกสาวพร้อมระบุข,ข้อความว่า Little Mermaid ท่ามกลางชาเนท็ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่ายิ่งตัวยิ่งสวยอีกด้วยงานนี้น้องพิพิมจะฉายแววสวยขนาดไหนเราตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ